เวลา 17:50 นเสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานของศูนย์วิจัยและพัฒนาชาน้ำมันและพืช น้ำมันอำเภอแม่สายซึ่งตั้งขึ้นในปี2554ตามพระราชดำริเพื่อเป็นศูนย์วิจัยและพัฒนาชาน้ำมันและพืช น้ำมันอื่นๆรวมทั้งโรงงานผลิตน้ำมันจากเมล็ดชาและพืช น้ำมันซึ่งจะผลิตน้ำมันคุณภาพสูงสำหรับการบริโภคและผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องในปี2559ศูนย์ได้รับผลผลิตเมล็ดชาจากแปลงปลูกกว่า 61,000 กิโลกรัมนำมาผลิตน้ำมันเมล็ดชาได้กว่า 15,000 ลิตรนอกจากนี้ยังสามารถผลิตน้ำมันเมล็ดไนเจอร์น้ำมันเมล็ดงามอนน้ำมันเมล็ดมะรุมและน้ำมันทรีโอโอเมก้า3 6 9จากน้ำมันเมล็ดชาผสมน้ำมันงามอนและน้ำมันเมล็ดไนเจอร์เพื่อเป็นอีกทางเลือกแก่ผู้รักสุขภาพในปีที่ผ่านมามีผู้สนใจเข้าเยี่ยมชมกว่า 12,265 คนท่านยังได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่2ชนิดคือแคปซูลน้ำมันเมล็ดชาเพื่อให้ง่ายต่อการบริโภคและแฮร์โทนิกซึ่งมีคุณสมบัติบำรุงเส้นผมและหนังศีรษะส่วนงานวิจัยได้ร่วมกับศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติดำเนินงานวิจัยต่อเนื่อง5เรื่องอาทิงานวิจัยเพื่อพัฒนาตำรับอิมัลชันชนิดเกิดได้เองของน้ำมันเมล็ดชาและน้ำมันเมล็ดงามอนและงานวิจัยสารสกัดสีธรรมชาติจากเปลือกผลชาน้ำมันในการนี้ผู้อำนวยการสถาบันอาหารเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายใบรับรองการประกันคุณภาพการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมและเจ้ากรมการพลังงานทหารศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหารเฝ้าทูลละอองพระบาทน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายระบบผลิตไฟฟ้าและสูบน้ำด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่เพื่อใช้ในกิจกรรมของมูลนิธิชัยพัฒนาพร้อมกันนี้ส่งเยี่ยมราษฎรและนักเรียนที่มาเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังลานนิทรรศการทอดพระเนตรนิทรรศการซึ่งจัดแสดงความแตกต่างระหว่างต้นชาน้ำมันและต้นชาชงดื่มประวัติการปลูกต้นชาน้ำมันในประเทศไทยประโยชน์และขั้นตอนการผลิตน้ำมันชาของโรงงานผลิตซึ่งมีพระราชดำริให้เป็นต้นแบบซึ่งมีขั้นตอนการผลิตที่เข้าใจง่ายถูกสุขอนามัยและรักษาสิ่งแวดล้อมรวมทั้งมีส่วนผลิตภัณฑ์จากกากวัตถุดิบเพื่อเป็นการใช้ประโยชน์สูงสุดจากทุกส่วนของพืชต่อจากนั้นทอดพระเนตรผลิตภัณฑ์ในร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์และสินค้าที่ระลึกเมล็ดชาแห่งใหม่ซึ่งเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์นี้เพื่อรองรับผลิตภัณฑ์ที่มีมากขึ้นมีผลิตภัณฑ์ยอดนิยมอาทิออลอินวันเซรั่มและน้ำมันมะรุมสำหรับบำรุงผิวหน้ารวมถึงน้ำมันเมล็ดชาสำหรับประกอบอาหารในการนี้ทอดพระเนตรการจัดทำระบบมาตรฐานโรงงานการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมการปรับปรุงโรงงานและขยายกำลังผลิตโดยศูนย์ร่วมกับสถาบันอาหารกระทรวงอุตสาหกรรมจัดทำระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมเพื่อจัดการคุณภาพด้านความปลอดภัยใช้ในการควบคุมกระบวนการผลิตให้ได้อาหารที่ปราศจากเชื้อจุลินทรีย์สารเคมีและสิ่งแปลกปลอมเพื่อสร้างความมั่นใจในอุตสาหกรรมอาหารพร้อมทั้งติดตั้งเครื่องจักรขนาดใหญ่ห้องเย็นและปรับปรุงไซโลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตรวมทั้งสามารถรักษาผลผลิตได้นานยิ่งขึ้น